วัสดียามมื้อแลงพี่น้องสวัสดีกับบรรยากาศที่หอนแดดบ่มีฝนพี่น้องบรรยากาศอยู่ตรงไห่ทุ่งนารอฝนพี่น้องโอ้เมื่อยพี่น้องบ่ได้ลงคลิปได้บ่สิห่างๆลงคลิปแน่พี่น้องบัดอย่างห่างกันเก็บคลิปแน่พี่น้องเพราะว่าคลิปฮอลไลน์นะพี่น้องเป็นพันอะไรพี่น้องก็ที่ทางห้างบางทีก็อาทิตย์หรือว่าก็เมื่อเราดูก็สิลงก็เก่าแล้วพี่น้องแต่ว่าก็สามสี่มือคนละสี่ห้ามือคนละบ่ลงที่นะพี่น้องลงยากห่างๆกันนี่พี่น้องคลิปนี้ก็มีสาระดีๆอยู่พี่น้องคลิปนี้ก็สีมาบอกวิธีหาอาหารป่าพี่น้องอาหารป่าอาหารป่าเฮาเลี้ยงปลานิลเนาะซื้อปลานิลมาถุงหนึ่งถุงหนึ่งพี่น้องไม่โมเมนต์ซื้อปลานิลมา6ถุงพี่น้องถุงละ100 6ถุง500พี่น้อง6ถุง500จะสิมีวิธีจะเลี้ยงแบบธรรมชาติได้พี่น้องจะหาอาหารแบบธรรมชาติจะสิพาไปเบิ่งอาหารธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงอาหารคือธรรมชาติที่เลี้ยงมันสิเยอะบ่พี่น้องสำหรับปลานิลซื้อกะสูตรนี้โอเคอยู่พี่น้องสูตรนี่สูตรอาหารธรรมชาติบ่ต้องไปซื้อพี่น้องว่าแต่มีสิ่งนี้พี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องไปต่อพี่น้องจะพาไปชมอาหารปลานิลแบบธรรมชาตินี่พี่น้องหนองตาหงจะมาบังห่มอันมะขั่วพี่น้องแดดอ่อนๆพี่น้องแดดอ่อนเดินอ่อนก็สิมีเสียงตัดหญ้าในพี่น้องสวงยามแลงมาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าอาหารหยังให้ปลานิลกินแบบธรรมชาติมี2อย่างพี่น้องมี2อย่างพี่น้องอาหารให้ปลานิลเอาลงเลี้ยงบ่ได้พี่น้องยาดมันหนีพี่น้องยาดบ่น่ะคาดนะพี่น้องก็เลยเอาลงบ่ได้พี่น้องนี่พี่น้องมองเสือผูกไว้นี่พี่น้องคืออย่างเดี๋ยวก็สิเลยผูกไว้ก่อนพี่น้องถ้าเอาทิ่มลงน้ำเบิดยันพี่น้องบ่ฮู้นะพี่น้องยันพี่น้องเห็นบ่คักพี่น้องอันนี้คืออันมัดยุ่งเหยิงนี่คือก้อนที่ควยได้พี่น้องนี่คืออาหารที่ควยเห็นไหมละลายเลยพี่น้องก้อนขี้ควยมันบ่คือก้อนอันขี้งัวนะพี่น้องขี้งัวมันจะเป็นฝุ่นอยู่แต่ว่าขี้ควยจะเป็นก้อนคลุกคลีนี่แหละก็เลยมัดไว้ให้พี่น้องเบิ่งก่อนยันพี่น้องอันบ่เห็นนะพี่น้องนี่เห็นแล้วดำมัดไว้ก่อนนี่แหละอาหารของเฮาอาหารสำเร็จรูปอาหารแบบหาง่ายๆพี่น้องนี่แหละกับหญ้าพี่น้องกับหญ้าที่เฮาตัดนี่แหละหญ้าครอบต่ำเนี่ยสะนี่แหละพี่น้องตัดลงกับหญ้านี่แหละหญ้าตรงนี้แหละพี่น้องนี่แหละกะขี้ควยนี่แหละพี่น้องนี่แหละหาได้ง่ายๆพี่น้องนี่แหละหญ้าที่แถวทะคะแนนาเฮาก็ตัดลงมันเหนามันก็สิกินเพราะว่าเฮาเลี้ยงป่ามันจะเป็นปลานิลธรรมชาตินะพี่น้องปลานิล CP อยู่แต่ว่ามันเป็นบ่ต้องหาหัวอาหารก็ได้พี่น้องสูตรนี่พี่น้องนี่แหละก็สิเลี้ยงแบบนี้พี่น้องนี่แหละเอาขี้ควายนี่แหละให้มันกินสูตรขี้ควายนี่แหละพี่น้องกับหญ้าตัดที่ลงไปเดี๋ยวมันก็เน่าเดี๋ยวก็เป็นอาหารของปลานิลมันจะมีปลานิลกับปลาตะเพียนแล้วลงไปนํากันพี่น้องป่าบ่กินกันเพราะว่าซะตัวนี้บ่มีป่าหยังพี่น้องมันแห้งนะพี่น้องเฮาเลี้ยงได้พี่น้องมันบ่มีป่าขอป่าหยังมาป่นนะพี่น้องป่าขอป่าหยังบ่มีนะพี่น้องมีแต่ปลาซิวที่เอาลงมาคือปลานิลก็ปลาตะเพียนพี่น้องก็ลงป่าธรรมชาติเอาไว้ลงสระนะถ้ารอติดตามเบิ่งอีกเป็น3เดือน4เดือนก็พี่น้องตัวมันสิซ้ําเด้อเฮาเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้ถ้าเฮามีหัวอาหารเฮาก็อย่าเพิ่งเฮ้อมันพี่น้องสวงนี่สวงเฮาปลาปล่อยป่ามามื้อนี่เดี๋ยวมันสิมันปรับสภาพน้ําบ่ทันได้ใดนะพี่น้องเฮาอย่าพาเฮาอาหารมันเทคนิคดีๆเด้อพี่น้องเฮาจะพาเฮามันโลดพี่น้องเลย
เอาปล่อยให้มันสิ้นกับน้ําเฮาซะก่อนพี่น้องนี่น้ําน้ําบ่อธรรมชาติเฮานี่ให้มันสิ้นซะก่อนเฮาจังเฮาอาหารก็ได้พออยากเฮาอาหารนะพี่น้องสมมุติผู้อยากเฮาอาหารนะพี่น้องเฮาหัวอาหารปลาพี่น้องเฮามันสิ้นไปซะก่อนพี่น้องให้มันสิ้นกับน้ําเฮาซะก่อนเพราะว่ายันปลามันตายนะพี่น้องปลายันปลามันตายเพราะว่าออกซิเจนน้ํามันน้ำบ่คือบ่อเลี้ยงมันบ่เสมอบ่อเลี้ยงนะพี่น้องก็เลยปล่อยแบบเผื่ออยากเฮาอาหารก็สิเฝ้าเฮาพี่น้องถ้าผ่านไปจักคืน2คืนยังเฮาก็ได้พี่น้องถ้าเฮาเลี้ยงแบบธรรมชาติเฮาก็นี่แหละพี่น้องตัดเอาขี้ควายนี่แหละพี่น้องนี่แหละขี้ควายนี่แหละนี่แหละละลายแล้วมันเริ่มละลายแตกออกมาแล้วพี่น้องเริ่มเป็นฝุ่นเป็นขี้ไข่น้ําว่าไงพี่น้องเฮากินเป็นขี้ไข่น้ํานี่พี่น้องคือขี้ไข่น้ำนี่พี่น้องนี่แหละเอาบรรยากาศเนี่ยมันแรงต้นกล้วยก็บังพี่น้องต้นน้อยต้นกล้วยเฮาก็สิได้กินมากกินน้อยนะเป็นหลายเครืออยู่เลยพี่น้องต้นกล้วยเฮาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็พี่น้องพาชมช่วงนี้ก็รอไฟรอฝนพี่น้องเลยรอฝนรอฝนบ่ตกพี่น้องเฮงเฮงเบิดล่ะเฮงเบิดสู้เฮาเด้อพี่น้องเฮงเบิดสู้เฮาล่ะนี่เป็นต้นบังฮุ่งพันเตียเฮาพี่น้องเป็นดอกเป็นหน่วยเด้อพี่น้องนี่ล่ะทั่วพี่น้องทั่วบ่งามเด้อพี่น้องไปเสือผลกระยามันแล้วผลน้ำต้องผลน้ำคู่มือนี่เห็ดเพืองวันสิ้นนะออกรถวันสิ้นนะถ้าเพืองเหนาปล่อยมันปล่อยผลน้ำคู่มือเลยเห็ดเพืองเฮาพี่น้องช่วงนี้ยังผักเพราะว่ามันออกไล่แหละพี่น้องช่วงนี้บ้านได้เกิดผักไว้ปิดไว้ผมไว้พูดแล้ววันสิ้นหน้าหมดเลยพี่น้องยังสิออกอีกเพราะว่ามันขี้ควายแก่นี่ออกดอกนึงมันขี้ดินมันหลักออกก็หดน้ำยังมันหดสวงเถียงนี่ผมก็เอาพูดมาหดสวงแหลงอีกบ้านนี่ถ้ามันกดอากาศดันอากาศขึ้นมาให้มันเพืองเหนาไวๆนะเอาไว้ซ้ำนี้กันพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ